เห็นนายกรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่กทม.คุณเพ็ญพันธ์แหลมหลวงรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลครับค่ะคุณสวิทย์ค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเข้าใจประชาชนกรุงเทพมหานครนะคะที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังกันในหลายจุดนะคะนายกบอกว่าพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าจะแก้ก็ต้องแก้กันทั้งระบบค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียอมรับว่าระบบการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนั้นมีปัญหานะคะหลังจากฝนตกต่อเนื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาจนทำให้เกิดน้ำท่วมขัง36จุดซึ่งรัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดโดยนะคะได้มีการระดมกำลังจากทั้งกทม.กระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงกลาโหมและคสช.รัฐบาลจะแก้ปัญหาที่ได้อย่างยั่งยืนมีความเสี่ยงก็เห็นได้ว่าเขามีการเตรียมการไว้พอสมควรนะในการเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องอะไรต่างๆที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนคราวนี้อย่างที่ผมเคยเรียนแล้วว่าปัญหานี้มันต้องแก้ทั้งระบบเลยนะเพราะว่าระบบระบายน้ำเรามันมีปัญหามาตลอดนะการสร้างอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่มันก็ทำไม่ได้มันติดมาหลายประการด้วยกันแต่รัฐบาลนี้ก็พยายามที่จะต้องเดินหน้าไปให้ได้นะก็อันนี้ก็หารือไปว่าเราจะทำยังไงเพื่อจะเอาแค่แก้ปัญหาเป็นจุดๆไปให้ได้ก่อนโดยไม่มี36จุดที่ว่าเนี่ยนะจะทำกันยังไงเพราะว่าถ้าจะต้องทำทั้งระบบมันก็ต้องรื้อระบบท่อระบายน้ำทั้งหมดเลยในกรุงเทพมหานครจะเห็นได้ว่าท่อขนาดหนึ่งท่อมันขนาดเล็กมากใช่ไหมสองก็คือว่าน้ำทั้งน้ำดีน้ำเสียมันลงท่อระบายน้ำทั้งหมดเลยมันก็ไหลสู่ลำคลองมันต้องสร้างทำระบบระบายน้ำใหม่ทั้งหมดนะตอนนี้ก็รัฐบาลก็จะแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำเสียในการแก้ปัญหาเรื่องระบบระบายน้ำอะไรเนี่ยในสำหรับสิ่งก่อสร้างใหม่ๆนะจะเป็นนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่สตง.เตรียมตรวจสอบการจัดซื้อ GP 200อีกครั้งหนึ่งนะคะบอกว่าทำให้สตง.นั้นทำหน้าที่ไปค่ะส่วนไทยจะร้องเรียนเพื่อขอเงินเยียวยาหรือไม่นั้นก็กำลังมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายไปดูช่องทางว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรีพูดเพิ่มเติมนะคะถึงเรื่องของปัญหาน้ำท่วมด้วยบอกว่าอยากให้ประชาชนนั้นให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่นั้นทำงานกันอย่างเต็มที่ส่วนวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ผ่านมานั้นก็ไม่ได้เคยมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องขัดแย้งอะไรกันมาก่อนนะคะแต่ก็ขอพรนะคะให้นายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะคุณสวิทย์ค่ะ